คุณกฤษณะจากชลบุรีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกฤษณะมาตามหาลูกเหรอคะครับผมยังไงเอ่ยลูกหายไปยังไงเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะไม่ได้ติดต่อกันมา10 กว่าปีแล้วฮะไม่ติดต่อมา10 กว่าปีครับเพราะว่าผมติดต่อไม่ได้ตาผมบอดฮะเพิ่งบอดมา10 กว่าปีพี่เคยติดต่อมารายการไหมครับพี่เมื่อวันเสาร์ผมติดต่อมาโอเคถ้าติดต่อก็ล่าสุดนี่แหละทีมงานก็ต้องโทรตามเรื่องกลับมาคุยนะลูกชื่ออะไรอะครับลูกชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อนุ้ยนะฮะชื่อจริงตอนนี้เขาไปเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเป็นพิมพัฒน์คัชพัฒน์นะฮะในสะกดที่ฝนผมไม่รู้ผมมองไม่เห็นพิมพ์สะกดได้ไหมหมายถึงว่าบอกชื่อว่าสะกดด้วยตัวอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่รู้ครับผมเพราะว่าเขาไปตั้งชื่อใหม่อ่ะโอ้พิมพ์อะไรนะพิมพ์พัดคชพัดมั้งฮะเห็นคนก็อ่านให้ผมฟังนายอำเภอเขาอ่านให้ฟังเหรออายุเท่าไหร่อ่ะ38ฮะ38 ปีนามสกุลอะไรครับธนพรสกุลฮะธนพรสกุลอยู่อำเภออะไรครับในตำบลหมู่ที่เท่าไหร่อยู่คุณลูกสาวใช่ไหมฮะคุณเนี่ยคุณกฤษณะอยู่หมู่ตำบลผมกฤษณะอุดมพรพิสัยอยู่อำเภออะไรอำเภอพนัสนิคมพนัสนิคมนะครับต้องการในลูกหมู่3ครับ45 หมู่ 3ตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีลูกเขาออกไปจากบ้านที่เขาอยู่นี้ใช่ไหม10 ปีนะออกไปจากบ้านเนอะเขาอยู่กับแม่เขาที่กรุงเทพก่อนนี้ผมอยู่กรุงเทพพอตาผมเสียผมก็กลับมาอยู่บ้านแล้วเขารู้ไหมว่าพ่ออยู่ที่นี่รู้ฮะถ้ารู้ก็เข้าใจโอเคงั้นก็เอาคุณพ่อลองเรียกหาลูกดูสิเรียกหนุ่ยสิหนุ่ยอยู่ไหนมาหาพ่อด้วยเอาเชิญคุณพ่อพูดเลยครับเขาผมนายอำเภอก็ไปค้นให้ตอนนี้เขาซื้อบ้านอยู่แถวแสมดำฮะเจอสถานที่แล้วนี่แล้วเราไม่เขียนจดหมายไปหาเหรอไม่มีใครเขียนให้ตาไม่เห็นนี่เบอร์โทรศัพท์พูดง่ายว่าเธอไปค้นเบอร์โทรศัพท์เขาก็ไม่มีมีแต่บ้านเลขที่134/31อยู่พระราม2มีถนนพระราม2ซอย50เขาเขียนมาบอกแสมดำเขียนมาให้ลุงให้ใครเขียนจดหมายไปไอ้ลุงให้ใครเขียนให้ก็ได้นะครับลุงให้ชาวบ้านช่วยเขียนให้หน่อยว่าเขียนให้ลูกหน่อยที่อยู่ตามนี้ครับอ้าวลุงผมให้คุณลุงพูดครับลุงพูดเผื่อญาติหรือลูกหรือใครก็รู้บังเอิญดูอยู่เนี่ยหรือเพื่อนฝูงก็รู้จักนะหนุ่ยนะครับนามชื่อครับพิมพ์หนุ่ยป้าคิดถึงให้มาหาป้าบ้างแบบพูดไงป้าก็ไม่รู้จะไปตามยังไงเพราะตาป้ามองไม่เห็นตาบอดแล้วภรรยายังอยู่ไหมเนี่ยก็เขาอยู่กับแม่เขาเราเลิกกันเหรอครับเลิกกันมาปี 40นะแล้วตอนนี้คุณกฤษณะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับแม่เสียไปแล้วเพิ่งเสียไปปี 55แล้วอยู่ยังไงอยู่ยังไงตอนนี้น้องชายก็อยู่คนเดียวก็คำๆมาครับไม่ได้ไปไหนเลยดูแลตัวเองยังไงใช้ชีวิตประจำวันยังไงคะก็พอคำหุงข้าวได้อะไรได้คือข้าวบางทีอาหารก็อาหารบางทีก็ฝากเขาซื้อได้ยังชีพด้วยอะไรครับก็บางทีก็ฝากเขาซื้อฮะไม่มายังชีพด้วยเงินจากที่ไหนรายได้อ๋อเงินผู้พิการกับผู้สูงอายุฮะอยู่ได้แค่นี้เลยครับจะให้พม.ลงไปเยี่ยมที่บ้านไหมเขาเคยมาแล้วครับเมื่อปีที่แล้วมาแล้วนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าไม่รู้นะแต่เห็นเขาครับเห็นเขาบอกว่าปีหนึ่งขอช่วยเหลือได้2 ครั้งแต่นี่ผมไม่เคยขอไปแค่ครั้งเดียวลุงถ้าจับฉุกเฉินลุงก็โทร1300ได้เลยนะลุงนะโทรได้โดยตรงนะครับผมเคยโทรไปนะครับครับก็ผมไม่รู้ว่าลูกมีเหตุผลอะไรถึงไม่ติดต่อพ่อตั้ง10 ปีนะ
ก็แจ้งไว้ตรงนี้นะคุณลุงนะผมแจ้งประกาศไว้ตามนี้นะครับครับแม่เขาคงจะไม่ให้มาติดต่อยุ่งวุ่นวายแต่ว่าลูกสาวคุณลุงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคุณลุงอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะครับแล้วบังเอิญก่อนที่ว่าจะขาดการติดต่อกันผมเลยแบบน้อยใจอ่ะก็เลยบอกเขาอย่างนั้นก็คิดว่าป้าตายไปแล้วละกันนี่ไงมันคือด้วยความประชดประชันใช่ไหมใช่แต่จริงแล้วคุณลุงยังรู้สึกรักอยากจะให้ลูกในมาหาอยู่ครับคิดถึงเขาตลอดครับเพราะตั้งแต่เด็กมาจนโตก็ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดพาไปว่ายน้องว่ายน้ำก่อนนี้ผมอยู่กรุงเทพผมเป็นเซลขายอะไรรถยนต์แล้วบังเอิญมาเป็นต้อกระจกรักษาไปรักษามามันก็เลยบอดทั้งสองข้างเลยบอดสนิทเลยครับเคยเปลี่ยนดวงตาที่สภากาโรงพยาบาลจุฬามาแล้ว4ครั้งพี่กฤษณะพี่น่ะหากระดาษกับปากกาเขียนได้ครับเขียนได้ครับเขียนเท่าที่จะเขียนได้อะนะครับแล้วก็ฝากใครช่วยส่งให้หน่อยให้เขาจ่าหน้าซองให้อ่ะแต่ว่าเนื้อความก็เขียนหน่อยเขียนได้พี่ตาบอดเราก็เขียนได้เพราะว่าพี่เคยมีเพราะรู้ที่อยู่ชัดเจนใช่ครับใช่ๆนะนะเราประกาศให้ตามนี้นะชื่อนุ้ยพิมพ์รพัดนะธนพรสกุลครับหรือนุ้ยตอนครับติดต่อคุณพ่อด้วยนะตอนที่ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อนี้เขาชื่อเจนจีลาเอาละถ้าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคุณลุงนะประกาศไว้ตามนี้นะครับสวัสดีครับ